กราบสวัสดีครับผมนายมงคลขวัญเผือกชายาเกษตรลู่ลมก็คือปกตินะครับจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวเราไม่มีเที่ยวเราเนาะเอามาคลิปลงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่มีคลิปเลยอยากบอกด้วยว่าทำอะไรบ้างเนาะก็ปัจจุบันก็ทำงานอยู่นะครับบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทนี้มีทุกที่เลยบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยก็อาชีพเสริมก็คือขายประกันด้วยนะครับประกันรถยนต์เนาะเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาไม่อยากบอกว่าขายเป็นที่ปรึกษาเรื่องประกันภัยทุกชนิด wow. ประกันภัยก็คือพวกอัคคีภัยก็ถือเป็นประกันภัยนะประกันรถยนต์ประกันก็นะครับปรึกษาได้อยากให้คนรู้เพื่อนนะครับก็คือว่าในรถเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสงสัยกันเนาะว่ารถ1คันมันมีอะไรบ้างเนี่ยพรบ.ประกันภาษีอะไรเงี้ยบางคนและหลายคนนะครับไม่เข้าใจกันเยอะเหมือนกันก็อยากมาพูดให้ฟังเนาะก็รถ1คันต้องมี3อย่างนะครับก็มีอะไรบ้างก็คือเขาเรียกว่า1เลยพรบ.ก็อย่างพรบ.ครับก็คือประกันภาคบังคับเนาะก็คือต้องไปต่อก่อนถึงจะไปต่อภาษีเรียกว่าไปต่อภาษีรถยนต์ก็คือป้ายวงกลมครับที่เราเรียกกันป้ายวงกลมเนาะแต่สมัยนี้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมไปแล้วก็คือนั่นคือภาษีประจำปีบางคนก็ใจผิดอยู่เลยครับซื้อประกันบวกพรบก็ส่งให้เขาแล้วพอวิ่งไปตำรวจจับป้ายภาษีขาดโทรมาบ่นเอ้ยต่อแล้วทำไมยังขาดตำรวจจับอะไรเงี้ยก็ oh, no. ไม่ใช่เนาะที่ทำไปก็แค่พรบกับประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมน้องไปต่อภาษีเองหรือว่าให้ผมต่อให้ก็ได้นะผมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดค่าบริการหรอกก็ไปต่อให้อะก็วิ่งไปต่อให้แต่ถ้าเกิน7ปีต่อไม่ได้นะก็ต้องเอารถเพื่อนๆนะไปตรวจสภาพซึ่งผมไม่มีรถไปตรวจไม่ได้นะต้องไปตรวจเองนะครับซึ่งพรบเนี่ยสำคัญนะถ้ามันขาดอะแล้วโทรมาคือต้องขาดเนี่ยพรบนี่สำคัญนะครับเราจะต้องต่อเพื่อให้ต่อภาษีน้องหนึ่งแล้วก็ถ้ามันขาดเราไม่ได้ต่อเนี่ยมีความผิดนะครับตำรวจเขาจะปรับ10,000 บาทประมาณนี้ก็ไม่รู้ก็อยากรู้ก็ลองขาดดูให้ตำรวจจับดูว่าปรับจริงเปล่านะครับต่อพรบเพื่อไปเอาเสียภาษีประจำปีคือป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมป้ายสี่เหลี่ยมปัจจุบันนั่นแหละนี่รถยนต์นะครับก็จะมีการประกันทรัพย์สินรถเราทรัพย์สินบุคคลภายนอกแล้วก็ชีวิตบุคคลภายนอกชีวิตบุคคลในรถของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังจะมาพูดรายละเอียดตรงนี้ให้ฟังเนาะตรงนี้หลายเพื่อนผมว่าเข้าใจว่าละเพื่อนๆหลายคนอ่ะน่าจะยังไม่เข้าใจในตารางกรมธรรม์นะครับในตารางกรมธรรม์ในประกันอ่ะว่ามันมี3ช่องว่ามันคืออะไรบ้างยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังจะพูดฟังเนาะวันนี้ก็มาพูดเรื่องรถ1คันแล้วมี3อย่างอย่าลืมนะครับ1พรบ2ป้ายภาษี3ประกันภัยภาคสมัครใจนะครับก็ถ้าใครสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยทั้งหมดเลยก็อินบ็อกซ์ถามได้ครับหรือว่าถ้ามีเบอร์ผมก็โทรมามีไลน์ผมก็โทรมานะครับยินดีครับปรึกษาไม่จำเป็นต้องซื้อปรึกษาผมซื้อที่อื่นก็ได้ถ้าเจ้าอย่างนั้นก็เอาเราเล่นคุยได้ครับปรึกษาได้นะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย